สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตอบเรื่องที่หลายๆคนถามนะครับว่าเงินสมทบชราภาพเรียกร้องไปถึงไหนแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีช่วงเช้าของวันที่15 มีนาคมนะครับเป็นวันจันทร์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่12 มีนาคมนะครับพี่หมอก็ดีใจว่าได้รับจดหมายมาจากตัวสำนักงานกฎหมายของตัวสำนักงานประกันสังคมนะครับว่าจะเชิญพี่หมอเข้าประชุมอนุการประชุมอนุครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเป็นครั้งแรกของปี2564นะครับซึ่งประชุมไปแล้ว2ครั้งนะครับในปี2563นะครับซึ่งเขาเชิญประชุมเราเมื่อประมาณสักได้รับการแต่งตั้งเมื่อประมาณปลายปีนะครับซึ่งเขาประชุมไป2ครั้งนะครับซึ่งในเรื่องของการประชุมอนุอะไรครั้งนี้นะครับเขาชื่อว่าอะไรก็คือเรื่องของการพิจารณานะครับของกลุ่มคนที่เรียกร้องประกันสังคมให้ใช้เงินก่อนกำหนดนะครับซึ่งกำหนดก็คืออะไรกำหนดของตัวกฎหมายก็คือต้องเกษียณแล้วนะครับหรือว่าเลิกทำงานแล้วด้วยนะครับตอนอายุ55แต่ว่าพวกเราก็เรียกร้องมาประมาณเกือบจะปีละพี่หมอก็คือเริ่มวันแรกที่เห็นการเรียกร้องคือวันที่15 เมษายนแล้วก็เข้าไปประมาณราวๆเดือนเมษายนนะครับในกลุ่มต่างๆก็จนกระทั่งเรารณรงค์มาเกือบจะ11 เดือนแล้วนะครับก็ถามว่าคืบหน้าไหมเป้าหมายของเราที่ต้องการใช้เงินก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่ห่างฝั่งมากๆนะครับแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรบ้างไหมก็ต้องยอมรับว่ามีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ตอบสนองเราเลยแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นระบบราชการเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ยุ่งยากและอีกทั้งตัวประกันสังคมเองเนี่ยมันเป็นพระราชบัญญัติที่เรียกว่าอะไรดีครับมีความซับซ้อนหรือว่ามีความป้องกันความเสี่ยงสูงนะครับมันก็ต้องมีแบบองค์ประกอบเยอะมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วพระราชบัญญัติโดยทั่วไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระบบการบริหารราชการแบบส่วนกลางนะครับก็คือแบบการรวมศูนย์ก็คือรวมศูนย์อำนาจก็คือแบบ อยู่ที่กระทรวงทบวงหรือกรมนะครับซึ่งประกันสังคมก็จะมีลักษณะคล้ายงั้นเลยครับว่าตัวประกันสังคมเองเนี่ยสำนักงานประกันสังคมจัดเป็น1กรมนะครับกรมหนึ่งของตัวกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าเป็นกรมที่ใหญ่มากมีฐานผู้ที่เป็นต้องดูแลเยอะเป็นตั้ง16-17 ล้านคนมียอดเงินที่ดูแลเยอะกว่าทุกกระทรวงเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็มีองค์คาพยพเยอะตั้งแต่ตัวเรียกว่าไอเดียฮะคนที่จะพิจารณาเริ่มต้นเลยก็คือตัวกรมประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมตัดสินใจเองไม่ได้ต้องตัดสินใจผ่านบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งบอร์ดก็ยังมีคนที่มาเกี่ยวข้องหลักๆอีกแบบค่อนข้างเยอะมีกรรมการกว่ากรรมการก็ไม่ตัดสินใจเองก็ใช้อนุกรรมการเป็นคนตัดสินใจนะครับส่วนใหญ่แล้วขับเคลื่อนด้วยอนุนั้นอนุนี้นะครับแล้วพออนุพิจารณาเสร็จค่อยส่งไปที่ตัวคณะกรรมการนะครับอนุกรรมการพิจารณาเสร็จส่งอนุส่งเสร็จอนุพิจารณาเสร็จกลับไปที่บอร์ดนะครับคณะกรรมการประกันสังคมคณะกรรมการประกันสังคมก็เสนอเข้าไปที่ตัวสำนักงานประกันสังคมอีกทีนึงถึงจะส่งเข้าไปที่ตัวเจ้ากระทรวงนะครับเจ้ากระทรวงสมมุติต้องการจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวงก็ไม่ใช่เองไม่ได้ก็ต้องใช้ครม.นะครับอีกนะครับถ้าจะเป็นตัวกฎกระทรวงนะครับที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่22 เดือนกุมภาพันธ์นะครับเขาก็บอกมานะครับเจ้ากระทรวงบอกเรามาว่าเนี่ยเห็นใจและเข้าใจนะครับก็เลยมีจากสวนะครับมาหาแกเดินมาว่าเนี่ยเขาเห็นว่ามันอาจจะยุ่งยากมากเลยถ้าจะแก้พรบใช้เวลาเป็นปีๆแก้กฎกระทรวงก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่ามันมีขั้นตอนโปรเซสมากมายซึ่งเขาก็อาจจะไม่อยากจะทำในขั้นของตัวแก้กฎกระทรวงนะครับแต่พรบเนี่ยเขาตั้งใจจะแก้ตามที่
ข้อเรียกร้องของเรานะครับเรื่องของเราเรียกร้องหลักๆเราก็คือตัวเงินสมทบชราภาพเนื่องจากเป็นช่วงโควิดนะครับมีคนเดือดร้อนนี่เดือดร้อนมาจะปีกว่าๆละเราอยากใช้เงินเรายังใช้ไม่ได้เลยครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็พยายามนะครับวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะแก้ระเบียบแทนซึ่งระเบียบเนี่ยก็คือคุยกันในชั้นของตัวสำนักงานประกันสังคมโดยที่บอร์ดประกันสังคมต้องเห็นชอบนะครับซึ่งเขาก็มองว่าตัวชั้นของบอร์ดประกันสังคมหรือคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยก็เกรงกลัวอันนู้นอันนี้นะครับก็เลยวันนั้นคิดว่าถ้าตัววันที่22เนี่ยเขามองว่าถ้าสำนักงานกฤษฎีกาเห็นชอบนะครับกับการลงทุนของประกันสังคมเพราะงั้นก็เป็นช่องหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยสามารถเอาเงินในตัวกองทุนประกันสังคมทั้งหมดหลายๆส่วนนะเอามาให้ผู้ประกันตนกู้แต่ดันเมื่อตอนสักเดือนมีนาเขาถามไปที่ตัวสำนักงานกฤษฎีกากฤษฎีกาบอกว่าไม่ใช่อยู่ในความลับผิดชอบของเขาว่าเขาจะบอกว่าควรหรือไม่ควรคนที่จะบอกก็คือต้องเป็นกระทรวงการคลังซึ่งพี่หมอก็ยังไม่รู้นะครับในวันที่22มีนาที่ไปพบตัวเจ้ากระทรวงเนี่ยก็ได้ยินมาจากตัวคุณสุรสิทธิ์นะครับแจ้งในห้องประชุมว่าตัวสำนักงานกฤษฎีกาไม่ได้มีความเห็นอะไรออกมาแต่หน้าที่ตรงนี้ให้ไปมอบให้กับตัวกระทรวงการคลังนะครับซึ่งพี่หมอก็ยังไม่ได้ยินอยู่ว่ากระทรวงการคลังพูดว่ายังไงว่าการสังคมสามารถลงทุนกับผู้ประกันตนได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนแรกดีใจว่าจะไปถามในวันมะเรืองนะครับแต่ตอนนี้ถูกเลื่อนไปแล้วนะครับจากวันที่17ไปเป็น31ซึ่งวันที่31เนี่ยก็มีนัดกับท่านรัฐมนตรีนะครับแต่ถามมาก็คือวันที่วันที่31ที่นัดใหม่ของอนุเนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหารัฐมนตรีแต่เช้าเลยไปคุยกับรัฐมนตรีก่อนแล้วก็วิ่งแจ้งไปคุยที่อนุกรรมการนะครับประกันสังคมถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบว่ายังเชื่อว่าตัวถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเขาแก้พรบในชุดนี้สำเร็จ นะครับก็เราก็คงจะได้พบว่าตัวเงินสมทบชราภาพเนี่ยน่าจะสามารถเบิกออกมาได้ในรูปของพรบนะครับว่าเขียนลงไปในพรบหรือว่าอาจจะเขียนอะไรบางอย่างที่ไม่ต้อง55ปีนะครับในตัวพรบนะครับแล้วก็เราก็ต้องควรจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยผู้ประกันตนเมื่อครบอายุแล้วเราควรจะเลือกได้เราอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆหรืออยากจะได้เงินเล็กๆแต่ว่าได้ซอยเยอะๆเป็นเดือนแล้วอาจจะคุ้มกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่หวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องขอให้ทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะตัวเจ้ากระทรวงตัวรัฐมนตรีตัวนายกนะครับเขาพูดมาทั้งเจ้ากระทรวงเห็นตรงนี้ว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยมันไม่ทันสมัยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ยุคนี้นะครับซึ่งยุคนี้จะเป็นยุคของคนที่รับประกันสังคมเป็นยุคเบบี้บูมกับตัว Gen X นะครับส่วน Gen Y ก็กำลังส่งอยู่นะครับซึ่ง Gen Y ก็ส่งลดลงเรื่อยๆนะครับส่วน Gen C หรือ Gen Z นะครับก็กำลังจะเข้ามานะครับเขาต้องปรับเปลี่ยนแหละเพราะว่ารูปแบบไลฟ์สไตล์ของการทำงานชีวิตการตัดสินใจมันก็ต่างจากคนแต่ละยุคนะครับยุคเบบี้บูมเขาก็รักเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะรักบริษัทนะครับรักในความเป็นอนุรักษ์นิยมสามารถที่จะใช้เงินก้อนเล็กๆหรือว่าอยากได้เป็นเงินบำนาญนะครับแต่คน Gen X ที่กำลังจะจบออกไปนะครับอย่างพี่หมอเองก็อยากได้เป็นบำเหน็จนะครับเพราะพี่หมอมีความรู้สึกว่าเงินก้อนเราไปทำนู่นทำนี่ได้มากกว่ารับเป็นเดือนเนี่ยครับซึ่งแต่ละยุคก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับผลสรุปแล้วพรบพี่หมอมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริงจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับในไม่นานแล้วก็ไม่เร็วนะครับแต่ก็ต้องคอยกระตุ้นกันอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนต้องออกมาช่วยกันนะครับตะกี้บอกไปแล้วว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีต้องมีความคิดเหมือนเราครม.เจ
จ้ากระทรวงนะครับสำนักงานประกันสังคมสุดท้ายแล้วพวกเราฮะต้องออกมาให้เขาได้ยินนะครับเพราะว่าตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมีความไม่เป็นธรรมอยู่อีกเยอะเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะออกมานะครับเพราะว่าถ้าคุณเงียบคุณเฉยสิ่งที่เราเรียกร้องไว้มันก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปแน่นอนส่วนในตัวที่เร่งด่วนนะครับก็คือจะเร่งหาวิธีไหนตอนนี้คือระเบียบยังถ้าพี่หมอให้ก็คือ60 40นะครับ60ก็อาจจะได้40ก็อาจจะเงียบอีกเพราะเกรงว่าตัวกระทรวงการคลังอาจจะไม่ยอมตอบมาจริงๆแล้วมันต้องใช้ความกล้าหาญของตัวบอร์ดประกันสังคมนะครับที่คุณอาจจะต้องออกมาพูดออกมาทำแก้ไขว่าจริงๆผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่พวกคุณกลัวกันไปเองนะฮะตัวบอร์ดประกันสังคมไม่กล้าที่จะเอาเงินกองทุนประกันสังคมมาให้ผู้ประกันตนยืมหรือกู้นะครับตัวบอร์ดเพราะงั้นเดี๋ยวต้องอนุจะต้องแบบเฮ้ยคุณอย่ามาบอกเพราะว่าสำนักงานกฤษฎีกาไม่ได้บอกแล้วว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้ามีเคสหรือมีสิ่งที่วินิจฉัยกฤษฎีกาจะทำตัวเหมือนศาลอีกแล้วคือแบบเขาจะไม่บอกใครชวนจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรแต่ถ้ามันมีเหมือนกับคู่ขัดแย้งเขาจะพิจารณาว่าสมควรเห็นชอบไม่เห็นชอบเพราะงั้นตัวประกันสังคมต้องทำก่อนครับอย่ากลัวนะครับตัวสำนักงานประกันสังคมหรือตัวบอร์ดประกันสังคมต้องทำนะครับถ้ากระทรวงการคลังไม่ได้ห้ามนะครับเรื่องแต่ถ้าทุกกระทรวงการคลังห้ามวันที่31ช่วงบ่ายต้องหาวิธีนะครับพี่หมอเชื่อว่าเงินของผู้ประกันตนผู้ประกันตนควรจะนำมาใช้ได้เหมือนประกันชีวิตนะครับให้เขากู้ยังไงตัวประกันสังคมก็ได้ดอกได้ผลนะครับพอเขามาคืนตัวสัญญาประกันสังคมก็ยังดำเนินต่อไปนะครับก็หวังว่าคนที่มาดูในนี้แล้วเห็นตัว YouTube นี้เข้าใจอย่างไรนะครับหรืออยากมีคำถามฝากเอาไว้ใต้โพสต์นะครับเสร็จแล้วก็ช่วยพี่หมอกดไลค์กดแชร์นะครับออกไปเพราะว่าต่อไปจะพยายามสื่อสารทางใน YouTube นี้นะครับหรือใครมีข้อเสนอแนะมีคำถามนะครับก็ถามไว้ใต้YouTube นี้นะครับอย่างเช่นคนมาตรา39นะครับอยากให้คิดวิธีการจ่ายบำนาญซึ่งพี่หมอก็ยังเชื่อนะว่าจริงๆแล้วประกันสังคมเนี่ยเขาอยากให้คนแก่มีกินมีใช้ในระยะยาวๆคนมาตรา39เนื่องจากมันเปลี่ยนไปนะครับระบบมันเปลี่ยนคนออกจากงานเร็วขึ้นแล้วไม่รู้หลงมา39หรือรู้แต่ว่าต้องการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับเป็นภาคสมัครใจแต่ควรจะคิด60เดือนสุดท้ายอันนี้คือข้อเสนอพี่หมอเดี๋ยววันที่31จะไปเสนอตรงนี้เพราะมันมีเหตุมีผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วพระราชบัญญัติเนี่ยต้องการให้คนได้บำนาญที่เยอะขึ้นเพราะว่าธรรมชาติของลูกจ้างในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนานเงินเขาจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้มีลูกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลูกจ้างจะหลุดออกมาแล้วต่อเพราะงั้นพี่หมอยังเชื่อว่าตัวคนที่รับบำเหน็จคนที่รับบำนาญในมาตรา39ควรจะคิดจากฐาน60เดือนสุดท้ายที่ส่งมาสูงสุดนะครับเพราะว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้คนที่รับบำนาญเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่มากที่สุดนะครับซึ่งเขาออกมามาตรา39จริงๆแล้วเขาออกมาเกิน15ปีแล้วอาจจะออกมาด้วยเหตุผลของตัวความเจ็บป่วยนะครับซึ่งมันก็แยกก็ได้ฮะถ้าแยกเนี่ยแยกกันคิดเป็น2ส่วนคือมาตรา33มาตรา39แต่มันจะยุ่งวุ่นวายเพราะงั้นก็เหมือนกันครับไม่งั้นจริงๆถ้ายุติธรรมคุณต้องคิดเฉลี่ยถูกไหมฮะแต่คุณก็ไม่คิดเพราะคุณอยากให้คนที่เป็นผู้ประกันตนได้เงินเยอะที่สุดอันนี้ก็เหตุผลเดียวกันฮะเขาอาจจะออกมา5ปี6ปี10ปีหรือไม่ก็ออกตอน50ก็อีก5ปีแต่จากฐาน 15,000 กลายเป็นฐาน 4,800 ที่หมอว่าอันนี้คือความอยุติธรรมมากเพราะงั้นอยากให้ช่วยกันรณรงค์นะครับอันนี้หรือใครอยากจะมีสิ่งอื่นก็ได้นะครับในวันที่31พี่หมอจะไปแจ้งในห้องประชุมอนุว่าพวกเราประมาณสัก 30,000 กว่าคนเนี่ยอยากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนอกจากการนำเงินออกมาใช้ก่อนกำหนดนะครับก็อยากจะให้คุยเรื่องมาตรา39นะครับใครมีประเด็นมีอะไรที่อยากจะให้พี่หมอไปคุยในวันนู้นนะครับถ้าเขาไม่เลื่อนอีกนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วช่วยกดนะครับ Subscribe นะครับในตัวช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่หมอมีอะไรคืบหน้าหรือเปลี่ยนแปลงจะมาอธิบายอีกทีนึงคุยเสร็จแล้วพี่หมอจะออกกำลังกายนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูชมตัวห้องจิมนะฮะก็มีสระว่ายน้ำอันนี้คือที่พักของพี่หมอนะครับก็ประมาณนี้ฮะก็เช้าวันนี้ก็เป็นวันที่ท้องฟ้ามีเมฆบ้างเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราได้ออกกำลังกายให้แข็งแรงนะฮะก็เจอกันฮะใครอย่าลืมนะฮะอีกทีนึงเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามหรือว่าการอัปเดตเรื่องประกันสังคมกับพี่หมอครับสวัสดีครับ